สวัสดีครับผมลุงรูมาครับวันนี้ผมมีคำถามมาเช่นเดิมครับคุณรู้ไหมครับว่าใครคือคนที่ใช่สำหรับคุณครับถ้ายังไม่ทราบวันนี้เรามีคำตอบให้ครับจากบทที่แล้วนะครับในตอนรู้จักรักตัวเองเราก็รู้กันแล้วนะครับว่าเรามีวิธีการหรือเทคนิคง่ายๆเนี่ยที่เราจะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะและเราจะรู้สึกชื่นชมตัวเองได้ยังไงรักตัวเองเป็นได้ยังไงมาวันนี้ครับเอาก็จะมีคำตอบครับว่าคนที่ใช่เนี่ยเป็นแบบไหนลองมาฟังกันนะครับผมคนที่ใช่เป็นแบบไหนต่อไปนี้เป็นเคล็ดวิชาที่จะหาคนที่ใช่ให้เจอสิ่งที่คุณต้องรู้มี3เรื่องคือ 1. คนที่ใช่เป็นแบบไหน 2. จะหาเขาเจอได้อย่างไร 3. ถ้าอยากจะพบกับเขาจะต้องทำอย่างไรเอาเริ่มเลือกโอ้เดี๋ยวก่อนเอาขอหาเล่มจดก่อนเอานะพอเอาพิมพ์เสร็จปุ๊บนิกก็กระตือรือร้นนะครับไม่จะเป็นหรอกสิ่งที่เราคุยกันมาทุกอย่างเนี่ยมันเป็นในรูปแบบตัวอักษรอยู่แล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะถูกบันทึกไว้เป็นไฟล์เวิร์ดคุณสามารถกลับมาอ่านย้อนทวนได้ทีหลังเมื่อไหร่ก็ได้เอาอธิบายจริงสินะฉันก็ลืมไปว่าเราเช็คกันอยู่นี่ปกติฉันเป็นคนขี้ลืมอยู่ด้วยถ้าจำเรื่องนี้ไม่ได้นี่เสียใจแย่ๆเลย นี่อารมณ์ดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อ2ชั่วโมงก่อนนี้คุณเคยคิดไหมว่าคนที่ใช่คนที่เหมาะสมจะเป็นคู่ชีวิตของคุณเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนเอาเริ่มประเด็นด้วยคำถามตามเคยโอ้ง่ายๆแค่เห็นหน้าแล้วก็ถูกใจคุยกันได้ถูกพอแบบที่เรียกว่ารักแรกพบไงโรแมนติกดีออกฉันก็เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาแล้วนะนี่ทำตามเธอมานึกถึงครั้งแรกที่เขาได้พบกับเจนคนทั่วไปก็มักจะคิดแบบนี้ใช้ความรู้สึกแวบแรกในการตัดสินว่าใครคือคนที่ใช่สำหรับตัวเองแต่ถ้าความรู้สึกแรกของมนุษย์แม่นยำถูกต้องจริงคงไม่มีใครผิดหวังในความรักหรอกใช่ไหมส่วนนิยามคำว่าคนที่ใช่ไม่ใช่การรักเขาข้างเดียวไม่ใช่รักๆเลิกๆทะเลาะกันวันเว้นวันหรือยิ่งคบยิ่งเหนื่อยใจแต่เป็นความรักที่ทั้งสองคนเนี่ยต่างเต็มใจอยากดูแลเกื้อกูลกันไปในระยะยาวเอาเปรียบเปรยจนนี่รู้สึกเจ็บแปลกในใจขึ้นมาอีกแล้วนายนี่มันไร้หัวใจจริงๆทั้งที่รู้ว่าฉันเพิ่งอกหักมาเนี่ยยังพูดอะไรแทงใจดำคนอื่นมาบิ้งสินี่ตัดพ้ออ๋อขอโทษทีเมื่อเดินใจกระทบกระเทียบนะผมกำลังอธิบายลักษณะของคำว่าคนที่ใช่เนื้อคู่หรือคู่แท้สุดแต่ว่าใครจะเรียกมันว่าอย่างไรน่ะหรือบางคนนะครับก็คือคำว่าโซมีนี่รู้สึกทึ่งที่เอาเริ่มใช้คำพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนคนคุยกันมากขึ้นโอเคฉันให้อภัยว่าแต่ต่อเธอถ้าไม่เลือกคนที่ชอบจากเว็บแรกที่เห็นเนี่ยแล้วจะเลือกคนที่ใช่ได้ยังไงล่ะเวลาที่มนุษย์รู้สึกชอบใครในเว็บแรกโดยมากมักจะมาจากสัญชาตญาณดิบในสมองส่วนจิตใต้สำนึกที่เราได้คุยกันไปแล้วว่ามนุษย์เพศผู้จะมองเรื่องความพอใจทางเพศก่อนส่วนมนุษย์เพศเมียจะมองถึงความมั่นคงทางอารมณ์และความปลอดภัยดังนั้นมนุษย์จึงมักเลือกคู่จากรูปลักษณะกายภายนอกก่อนเสมอมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอในเมื่อเราไม่รู้จักกันก็มักจะเห็นแค่รูปกายภายนอกกันก่อนเดี๋ยวพอพูดคุยหรือคบกันก็จะค่อยๆรู้จักนิสัยใจคอกันมากขึ้นเองนิดถามบ้างปัญหาก็คือพอรู้สึกชอบในแรกพบแล้วมนุษย์เราก็จะใส่จินตนาการเข้าไปย้ำนะเรามักจะใส่จินตนาการเข้าไปเพิ่มว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เพื่อจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าคนคนนี้น่ะเหมาะกับเราความคิดเหล่านี้จะบดบังความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าทำให้เขาไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงหรือได้สัมผัสกับจิตใจด้านในของอีกฝ่ายจริงๆน่ะเอามีความคิดลึกซึ้งอย่างที่มิคิดไม่ถึงว่าโปรแกรมจะคิดได้ขนาดนี้เออแบบนั้นก็เคยเห็นนะคนที่รักอีกฝ่ายแบบหัวปักหัวปั๊มเลยนะใครพยายามหวังดีแนะนำว่าไม่เหมาะไม่สมกันยังไงก็ไม่เชื่อไม่ฟังกันเลยเนี่ยมัวแต่หัวอกหัวปั๊มปักอกปักใจไปเรื่อยนะแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเลิกกันอยู่ดีแบบที่คำโบราณบอกไว้ความรักทำให้คนตาบอดใช่ไหมนิดพิมพ์ไปแล้วก็คิดได้เริ่มมองย้อนกลับที่ตัวเองดูเหมือนตัวฉันเองก็อาจจะเป็นแบบนั้นอยู่สินะตอนนี้ถ้าถอยออกมาแล้วมองแล้วเนี่ยฉันชอบเจนอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยนะเธอน่ารักสมบูรณ์แบบอย่างที่ผู้ชายทุกคนชอบและอยากได้แต่ตัวฉันไม่เหมาะกับเธอเลยแม้แต่น้อยตอนนี้เธอมีแต่คนรุมจีบใครได้เธอไปคงโชคดีมากๆนิกลำพึงความรักเป็นเรื่องของคน2คนถึงยังไงเจนก็ต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับเธอด้วยไม่ใช่ว่าจะเลือกเฉพาะคนที่มาจีบเธอหรอกนะเธอเองก็จะต้องเป็นฝ่ายมองหาคนที่เธอคิดว่าใช่สำหรับเธอเหมือนกันดังนั้นในเรื่องความรักทั้ง2ฝ่ายมีความเท่าเทียมกันที่จะเป็นฝ่ายเลือกและไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเอาพูดแบบเป็นกลางที่สุดโดยไม่มีปฏิกิริยาไปกับอารมณ์ขึ้นลงของนี้เอาล่ะเรื่องเจนขอพักไว้ก่อนชั่วคราวนะข่าวดีก็คือผมมีความสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยได้พบกับเนื้อคู่ของคุณได้เพียงแต่คุณต้องระบุให้ชัดก่อนว่าผู้หญิงในฝันที่คุณต้องการเป็นแบบไหนช่วยบอกได้ไหมเอาเปลี่ยนบรรยากาศโดยการชวนคุยเรื่องอื่นต่อโอ้น่าสนใจแล้วสิเนี่ยและก็ไม่บอกแต่แรกอะว่านายหาคนถูกใจให้ฉันได้ด้วยงั้นฉันก็ไม่เกรงใจแล้วนะขอแบบผิวขาวผมยาวสลวยตาโตหุ่นดีฉลาดมีไหวพริบน่ารักมีอารมณ์ขันร่าเริงแจ่มใสอายุใกล้เคียงกันแบบนี้พอหาได้ไหมล่ะ
นี่สาธยายมาเป็นชุดเลยผู้หญิงในสเปคแบบที่คุณว่าเนี่ยมีมากกว่า1ล้าน3แสนคนในโลกตอนนี้คุณจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยเธอจะเป็นคนที่ใช่เอาถามต่อโอ้มีเยอะนั่นเหรอนายทำให้ฉันรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมาเลยนะเนี่ยนายก็ต้องนัดให้ได้คุยกันก่อนไงถ้าคุยด้วยกันแล้วสบายใจแล้วเธอก็ชอบฉันด้วยอ่ะจะได้คบกันไปยาวๆนิกรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีนิกรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีมีคนนึงจะแนะนำถ้าสมมติว่าคุยถูกคอแล้วเธอก็ถูกใจคุณด้วยแต่มารู้ทีหลังว่าเธอมีลูกสาวของหัวหน้าเผ่ามนุษย์กินคนกำลังจะหาผู้ชายเป็นเครื่องเส้นสังเวยบูชายันแบบนี้จะโอเคไหมเอาถามกวนเหมือนกันนะนายเนี่ยแบบนั้นก็รีบชิ่งหนีสิจะรออะไรนิกขำที่อันปล่อยมุกเป็นด้วยไม่กวนหรอกในฐานข้อมูลเนี่ยมีแบบนี้อยู่จริงมีคนอยู่กลางหุบเขาในประเทศแถบขั้วโลกที่มีหิมะตกทั้งปีช่วงเวลากลางคืนมากกว่า18ชั่วโมงคงอยากให้คุณไปช่วยก่อฟืนและจับปลาให้กินด้วยนายจะบ้าเหรองั้นเอาคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยอยู่และมีฐานะใกล้เคียงกับฉันหรือดีกว่าด้วยนิกรีบเพิ่มสเปคทันทีอ๋อยังไม่หมดนะเอาคนที่ชอบผู้ชายที่หน้าตาและนิสัยคล้ายฉันด้วยนะได้คบกันนานๆจากฐานข้อมูลตอนนี้มีจำนวน0คนอาจตอบในเวลา 0.1 วินาทีอะไรนะไม่มีใครเหมาะสมกับฉันเลยเหรอเนี่ยสเปคฉันผิดตรงไหนเนี่ยนิกร้องเสียงหลงไม่ได้ว่านะแต่น่าจะผิดตรงสเปคข้อสุดท้ายหาคนที่ชอบผู้ชายหน้าตาและนิสัยคล้ายๆคุณนี่แหละเอาตอบเรียบๆใช่สิฉันเป็นผู้ชายไม่เอาฐานรูปไม่รอพ่อไม่รวยคงไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกชอบฉันหรอกนิกสนใจทันทีเมื่อตระหนักว่าตัวเองยังเป็นคนไม่ได้เรื่องอยู่จากฐานข้อมูลแค่เพียงคุณตัดสเปคข้อสุดท้ายออกไปจะมีผู้หญิงในฝันของคุณอยู่ 12,000 คนเฉพาะในกรุงเทพส่วนทั่วประเทศจะเป็น 45,000 คนยังไงก็อย่าเพิ่งท้อใจนะเอาเริ่มปลอบใจเป็นไม่ทำให้รู้สึกดีขึ้นหรอกเพราะสุดท้ายยังไงพวกเธอก็ไม่ชอบฉันอยู่ดีนิกเริ่มรู้สึกปลงก็ใช่แต่เฉพาะในตอนนี้นะหากในอนาคตคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสมกับสเปคของพวกเธอได้คุณก็มีโอกาสสูงขึ้นมากเอาตอบแบบจริงจังแบบที่ไม่ได้ปลอบจริงสินะฉันก็มัวแต่คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายเลือกไม่ได้มองในมุมของอีกฝ่ายเลยว่าพวกเธอเนี่ยก็มีสิทธิ์เลือกคนที่ดีและเหมาะสมกับเธอได้เหมือนกันนิกเริ่มได้สติและแบบนี้การระบุสเปคคนที่ใช่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะนิกรู้สึกเซ็งกว่าที่คนเราจะมาพบกันและรักกันได้ย่อมมีองค์ประกอบมากมายมหาศาลการจะพบกันแล้วราบรื่นก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่การเจอคู่แท้หรือคนที่ใช่จึงดูเป็นเรื่องยากและต้องอาศัยโชคช่วยหรือดวงดีอย่างไรก็ตามหากแต่ละคนรู้จักตัวเองดีพอสามารถเลือกคู่ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งกันและกันย่อมเพิ่มโอกาสการมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและยั่งยืนได้เมื่อคนสองคนคบกันดูแลเหมาะสมเข้าทุกอย่างสังคมจึงได้ความสัมพันธ์แบบนี้ว่าเป็นเนื้อคู่กันดังนั้นการกำหนดสเปคที่ชัดเจนแต่แรกจึงเพิ่มโอกาสในการเจอคนที่ใช่นั่นเองเอาอธิบายหลักสถิติที่หลายคนคิดว่าคือโชคชะตาเอาช่วยบอกฉันทีเถอะถ้าอยากเจอคนที่ใช่ต้องตั้งสเปคแบบไหนแบบที่ฉันตั้งมาเนี่ยคงไม่เวิร์กแน่ๆเลยนิกฟังแล้วก็เหมือนกับได้ฉุกคิดอะไรขึ้นมาบางอย่างจึงต้องร้องขอตัวช่วยได้สิถ้าตั้งสเปคคนที่ใช่ได้เหมาะสมกับตัวเองแล้วโอกาสที่จะหาเขาเจอก็จะง่ายขึ้นด้วยเอาตอบแบบชิวๆเฮ้อในที่สุดก็จะได้ฟังข่าวจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยนิกเริ่มรู้สึกใจชื้นขึ้นมาครับก็ขอจบบทในเรื่องของคนที่ใช่นะครับย้ำนะครับเมื่อคนสองคนมาเจอกันเนี่ยแล้วเหมาะสมกันทุกอย่างนะฮะจนคนทั่วไปก็เป็นเนื้อคู่กันเนี่ยนะตรงนี้นะครับทางสถิติเนี่ยก็บอกไว้ว่าเราต้องมีการกำหนดสเปคที่ชัดเจนแต่แรกนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะมาเจอคนที่ใช่นะครับอย่าลืมนะครับเรามีสเปคในใจหรือยังวันนี้คุณลองหาคำตอบดูครับถ้าชอบถ้าใช่นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribeให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ